หลายข่าวที่เราอ่านกันมาวันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ชอบนะถ้าตามความเชื่อเขาก็บอกว่าตายไปในตกนรกนะแต่ถ้าอยากตายไปแล้วขึ้นสวรรค์พาไปดูวิมานเมนกันหน่อยดีกว่านะคะฟังดูแล้วไม่อยากจะตายเลยไม่อยากตายแต่ถ้าอยากตายแล้วขึ้นสวรรค์ใช่ไหมถ้าเกิดเราเชื่อแบบนั้นนะคุณผู้ชมคะถ้าเราเชื่อแบบนั้นในมุมมองขณะที่เราเป็นมนุษย์เราก็จะเห็นแบบนั้นสิ่งที่สองจะพาคุณผู้ชมไปดูคือวิมานเมนค่ะวิมานเมนที่สร้างที่วัดพัฒนาดอนกลางอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเขาอยากจะให้เป็นบ้านหลังสุดท้ายของคนตายเหมือนกับว่าจุดสุดท้ายที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเราจะได้ขึ้นสวรรค์วิมานกันแล้วอะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็เป็นแบบกุศโลบายเพื่อจะได้ให้เพิ่มลดความไม่ใช่แล้วนะลดความน่ากลัวไม่ใช่เพิ่มความน่ากลัวลดความน่ากลัวลงไปได้บ้างแบบนั้นนะคะวัดพัฒนาดอนกลางจุดนี้เนี่ยแหละค่ะนะเขาก็ใช้งบประมาณถึง15ล้านบาทสร้าง4ปีเพื่อจะทำวิมานเมนที่ว่านี้ค่ะนายสัมพันธ์น้ำทองเล่าให้ฟังว่าความสวยงามของเมนนี้สร้างโดยแนวคิดของพระครูวิมลพัฒนาพรเป็นทั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกและเจ้าอาวาสวัดพัฒนาต้องการจะลดความน่ากลัวในงานชัปนกิจศพค่ะให้ดูเป็นวิมานหรือบ้านหลังสุดท้ายของคนตายหากเราสร้างกุศลผลบุญมากก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีเหมือนได้ขึ้นสวรรค์วิมานค่ะเมนที่ว่านี้ใช้เวลาสร้าง4ปีงบประมาณ15ล้านบาทพระภิกษุสงฆ์พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาก็ร่วมสร้างเมนค่ะตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นความงดงามเป็นครั้งสุดท้ายของผู้ที่มาส่งผู้วายชนเขาได้เห็นแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าไม่กลัววัดพัฒนาที่ว่านี้นะคะสร้างโบสถ์แล้วก็มีหุ่นเทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินรูปปั้นของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องที่สำคัญของไทยเราอะนะคะเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยนะคะก็ประดับประดาตกแต่งอยู่ตามช่องกำแพงโดยรอบด้วยมีการทาสีสันรูปปั้นสวยงามด้วยค่ะนี่เห็นแล้วก็จะได้ไม่กลัวนะคะขึ้นสวรรค์วิมานไปครับแต่ตอนนี้ยังไม่อยากขึ้นวิมานสวรรค์อยู่ก่อนอยากอยู่ก่อนยังนะ